อนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอภคินแก้วพิจิตรนะคะจิตแพทย์จากศูนย์จิตรักษ์โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ก็คือโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าจะอธิบายให้กับคนทั่วไปเข้าใจง่ายๆจะอธิบายหรือนิยามยังไงดีคะอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าอารมณ์เศร้าเนี่ยจริงๆเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ทุกคนนะครับแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ต่างออกไปคือมันจะเป็นกลุ่มอาการที่ว่าเขาจะมีความเศร้าความเบื่อหน่ายอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นเวลาส่วนใหญ่ยาวนานกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับหมดเรี่ยวแรงสมาธิความจำไม่ดีตรงนี้เราจะถือว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าปัจจัยหลักๆเนี่ยอาจจะมี3ปัจจัยอันดับแรกอาจจะเป็นปัจจัยทางกายภาพคือสมองเรามันทำงานเออร์เลอร์ไปอาจจะเคยได้ยินว่าสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลกันอันนี้อาจจะเป็นคำอธิบายง่ายๆนะครับหรือปัจจัยทางด้านจิตใจเช่นว่าเรามีความรู้สึกความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยที่มันทำให้เราเกิดอารมณ์เศร้าส่วนอันที่3เป็นปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมเช่นแบบภูมิอากาศที่หนาวมากจะเห็นว่าช่วง 2-3 ปีนี้แบบโลกเรามันแบบเปลี่ยนเร็วมากนะจากโควิดการกักตัวซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ได้ก็สามารถทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ที่เราจะได้ยินกันบ่อยว่าผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยมักจะมีการแบบฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายตัวเองเนี่ยค่ะเราสามารถอธิบายพฤติกรรมเหล่านี้ให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ว่ายังไงบ้างจริงๆการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนไม่สามารถอธิบายได้โมเดลใดโมเดลหนึ่งนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่รู้สึกว่ามันสิ้นหวังนะหรือว่าเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรหรือใครที่จะช่วยชีวิตเขาได้ช่วยเหลือแก้ปัญหาเขาได้บวกกับอารมณ์ที่มันดิ่งมากเนี่ยตรงส่วนนี้จะยิ่งทำให้เกิดเขาจะรู้สึกว่าการฆ่าตัวตายอาจจะเป็นทางแก้ปัญหาทางออกอย่างหนึ่งที่จะจบปัญหาลงนะครับความอยากตายเนี่ยหรือการอยากฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่อยากจะตื่นมาแล้วอะในโลกนี้ไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วหรือบางทีแบบไม่ได้อยากจะทำร้ายตัวเองนะแต่เดินออกไปเนี่ยถ้ารถชนให้ตายได้ก็ดีหรือแบบฉันเดินอยู่ตกสะพานลอยตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตอย่างนี้ก็มีครับซึ่งเราก็ยังถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสที่เราจะต้องแบบช่วยเหลือเขาโดยด่วนเหมือนกันค่ะพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือแล้วทีนี้เรามีวิธีการรักษาหรือวิธีการแบบช่วยเหลือคนที่คาดว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือตอนนี้กำลังเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอยู่แบบไหนบ้างคะครับจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้แล้วก็สามารถหายได้ด้วยนะครับตั้งแต่ว่าเวลาเข้ามารักษาก็คือเราจะต้องประเมินก่อนพอประเมินปุ๊บมีการให้ยาหรือการบำบัดต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ครับที่เข้ามาช่วยในการรักษาโรคซึมเศร้ามันเรียกว่า transcranial magnetic stimulation ครับหรือว่า TMS เขาพบอย่างนี้ครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนบางคนที่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าหลอดเลือดที่มันเป็นสโตรกเนี่ยครับสมองบางส่วนมันเสียหายไปเราพบว่าคนกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ในตำแหน่งบริเวณจำเพาะเขาก็เลยใช้หลักการนี้ในการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นบริเวณจำเพาะเหล่านี้จากนั้นมันก็จะส่งสัญญาณประสาทเป็นเครือข่ายเข้าไปในสมองส่วนลึกได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็น TMS เนี่ยครับคือเราก็จะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นใช่ไหมครับทำให้อารมณ์ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยไม่ค่อยเจ็บปวดอะไรนักนะครับรวมถึงไม่ต้องดมยาสลบด้วยเราสามารถทดลองเครื่องได้ไหมคะวันนี้ได้สิครับเดี๋ยวลองให้ไปมีประสบการณ์ในการแบบว่ารับรู้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดูว่าเป็นยังไงบ้างไปกันครับไปกันเลยค่ะก็ให้นั่งนิ่งๆแล้วก็มองหน้าตรงนะครับแล้วก็ลืมตาตลอดเดี๋ยวเริ่มแล้วนะครับนะจะเหมือนปากกาทิ่มนิดนึงนะเจ็บไหมครับไม่ค่ะโอเคถ้าเกิดว่ารู้สึกแปลกๆระหว่างทำให้บอกนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ลองใช้เครื่อง TMS ได้ยินเสียงแตกแต่แบบที่คุณหมอบอกว่าเหมือนจะมีปากกามาจิ้มแต่ความจริงไม่ได้เป็นการจิ้มแบบว่าปลายปากกาแหลมๆมาจิ้มจะเป็นเหมือนแบบโดนแตะมากกว่าซึ่งของจริงแล้วที่จริงแล้วจะรู้สึกประมาณนี้เลยหรือเปล่าคะใช่รู้สึกประมาณนี้เลยเพียงแต่ว่าเวลาในเซสชันที่ใช้เพื่อการรักษาจริงเนี่ย
ราอาจจะเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็เลื่อนตำแหน่งมาทางด้านหน้าอีกสักนิดนึงเพื่อกระตุ้นบริเวณที่เกี่ยวกับอารมณ์ครับหลังจากจบคอร์สเนี่ยผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินแล้วว่าต้องใช้เครื่องนี้ในการรักษาเนี่ยจะมีพฤติกรรมหรือความรู้สึกที่แตกต่างออกไปยังไงคะผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าอารมณ์เศร้านี่มันลดลงนะครับเขาก็จะมีเรี่ยวแรงในการใช้ชีวิตในการทำกิจกรรมหรือว่าในการทำงานนะฮะรวมถึงว่าเรื่องของการนอนหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะดีขึ้นด้วยก็คือเครื่องนี้สามารถทำเป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยให้ผู้ป่วยซึมเศร้าแบบมีความสุขขึ้นได้ใช้ชีวิตแบบปกติมากขึ้นได้ใช่แต่ต้องมาให้ครบคอร์ส20เซสชันจะดีกว่าเพราะว่าฤทธิ์ของเครื่องนี้มันจะค่อยสะสมขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือได้รับการประเมินจะต้องแบบได้ใช้เครื่องนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการประเมินนะครับเราจะต้องดูว่าเคสไหนเนี่ยที่เหมาะและเคสไหนเนี่ยที่คิดว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์เท่าไหร่นักจากการใช้เครื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาประเมินเนี่ยเราจะสามารถดูได้เลยว่าในระยะช่วงใช้เครื่องและหลังต่อจากใช้เครื่องเนี่ยเราวางแผนการรักษายังไงบ้างมันจะไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาปุ๊บแบบรักษาด้วยเครื่องแล้วจบกันอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราประเมินถูกเราก็จะรักษาได้แม่นยำขึ้นครับอยากจะให้คุณหมออธิบายให้คุณผู้ชมชาวดิจิเฮลฟังนะคะว่าที่เนี่ยให้บริการอะไรบ้างเผื่อแบบใครสนใจอยากจะมารับบริการก็ศูนย์จิตรักษ์เนี่ยก็จะดูแลและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของใจครับแล้วก็รวมถึงสุขภาพกายที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจด้วยนะฮะที่ศูนย์เราเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในนะครับรวมถึงการบำบัดด้านต่างๆตั้งแต่จิตบำบัดนะครับศิลปะบำบัดดนตรีบำบัดนะครับกิจกรรมบำบัดการเคลื่อนไหวและโยคะบำบัดเวลาที่คนไข้เดินเข้ามาเราก็จะต้องดูว่าอันไหนที่จะเหมาะสมกับใครนะครับอยากจะให้คุณหมออะค่ะลองแนะนำหน่อยว่าเราจะสังเกตยังไงถ้าเกิดสมมติว่ามีคนแบบใกล้ชิดเราหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยบังเอิญกำลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือว่ามีภาวะที่เสี่ยงจะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะคือสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่เรารู้สึกว่าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของเขาเนี่ยตั้งแต่อาจจะพูดน้อยลงนะครับแล้วก็เข้าสังคมน้อยลงคือมีส่วนร่วมกับคนอื่นลดลงนะครับอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีความใกล้ชิดเขานะครับประมาณหนึ่งสามารถพูดคุยได้อาจจะเข้าไปถามด้วยความห่วงใยได้ว่าแบบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ต้องฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็ความห่วงใยเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเขามีเรื่องของอยากจะทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องแนะนำให้พบกับแพทย์โดยด่วนครับสุดท้ายแล้วอยากให้หมอฝากค่ะถึงคนที่กำลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้าหรือคนทั่วไปก็ได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้หน่อยก็อยากจะบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถรักษาหายได้นะครับแล้วก็เรื่องการดูแลสุขภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกคนอย่าปล่อยให้เขาเดินหยุดเพียงลำพังนะครับต้องขอบคุณคุณหมอภาคินแก้วพิจิตรมากๆเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นโรคที่แบบเหมือนจะไกลตัวแต่ที่จริงแบบใกล้ตัวมากๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะทั้งแนวยิ้มแล้วก็คุณหมอภาคินนะคะต้องขอลาชาวดิจิเฮลท์กันไปก่อนนะคะ